ยังอยู่งานโคนมนะครับพอดีเห็นทางนี้เขียนว่าหมึกสะดุ้งเดี๋ยวเดินมาดูก่อนหมึกสะดุ้งคืออะไรมันเป็นยังไงวะคือสะดุ้งคือเอาให้ลวกเฉยๆแล้วมั้งลวกแล้วมันแบบใช่ไหมลวกแล้วแบบหดๆลวกลวกแล้วแบบหดๆลวกแล้วก็มายำอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ชื่อแกก็แบบชวนกินนะชื่อแกก็ชวนกินเดี๋ยวเราลองกินดูดีไหมโอ้โหดูคนรอแล้วก่อนนี่หมึกสะดุ้งนะหมึกสะดุ้งนี่ก็จะเป็นหมึกเขาเรียกอะไรนะหมึกสายเหรอสะดุ้งสะดุ้งมีทั้งหมึกขาวๆแล้วก็หมึกแบบมันไม่ได้ต่างอะไรกันใช่ไหมแค่สีมันต่างกันเฉยใช่ไหมกลิ่นนิดหน่อยใช่ไหมไอ้เหลืองเหลืองนี่เขาใส่น่ากินหมดได้นะครับ50 บาทเลยจ้าหมดได้เลยครับมีหมึกสะดุ้งคือไปโดนน้ำมันก็สะดุ้งหดปุ๊บให้ซุ้มๆนี้อย่างนี้แหละมั้งเอาปลาหมึกเอาเนี่ยเขาสะดุ้งอยู่ตรงนั้นนี่เห็นไหมอ๋อเขาลวกมันสะดุ้งแล้วก็ขยับเลือกมาแล้วขยับมี2สีหมึก2สีสะดุ้งลาดน้ำจิ้มโบ้โอ้โหถ้ากินแท้เออเฮ้อใครฝากเข้ามานะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมนี่ใครอยากนี่ก็เลือกเดี๋ยวนี้ครับเลือกเข้ามาเนี่ยอยากชิมอะไรอย่างโอ้นี่ก็รสเอาอันนี้เอาผสมนี่หรอมั้งมาลองดูดิขายเป็นขีดนะฮะขีดละ50 บาทดูที่ว่าใครจะช่างยังไงเนี่ยใครเลือกแปดสิบได้ไหมคะไอ้นี้เขาใส่เขาหมักใช่ไหมฮะใช่ครับหมักซีอิ๊วครับหมักซีอิ๊วโอ้ยตัวหนึ่งมันขีดหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยหนักมากเลยอันนี้หมึกอะไรนะครับหมึกอะไรนะครับหมึกสายคือหมึกมาไม่ทันนะฮะอันนี้ก็เรียกหมึกสายไม่ใช่แบบนั้นโอ้โหตัวนึงมันหนักมากเลยพี่หมึกสะดุ้งนี่คือนี่หมึกสะดุ้งเขาเอามีดลงไปปุ๊บแกเด้งดึงเอาไม่ใช่กันนะหมึกสะดุ้งก็คือประมาณว่าเอาเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็ใช่ไหมมันความร้อนมันทำให้มันหดใช่ไหมมันก็สะดุ้งหดปุ๊บก็ไปอันนี้กี่ขีดกี่อันก็ไม่รู้นั่นรับครับผม2ขีดครึ่ง125บาทเลยครับพี่เลือกได้รวมได้เลยนะคะนี่อ้าวเดี๋ยวผมมาดูครับเลือกได้เลยไหมครับครับผมรับมาเลยครับผม50บาทเลยครับเลือกได้รวมได้นะคะโอ้กันเรียบเลยเวลามาถ่ายที่ไหนเขาก็มากันตามหมดเต้ไปเนาะ อยู่ที่งานโคนมใช่ไหมวะงานโคนมงวกเหล็กนะครับงานมีถึงวันที่9นะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านหมึกสะดุ้งหมึกสะดุ้งหมึกสะดุ้งนะครับนี่เดี๋ยวดูพี่เขาหั่นอันนี้แกหั่นก่อนลวกแกหั่นแล้วแกเอาไปลวกเราจะเลือกสีไหนก็ได้เลยนะครับเลือกสีก็ได้ไม่ได้เลยสองสีพอลวกเสร็จปุ๊บไอ้หมึกมันสะดุ้งมาเสร็จแล้วแกก็เอามาราดนะครับสีไหนก็ได้มีสีใสๆเดิมๆของมันขาวๆกับสีที่หมักซีอิ๊วแล้วนะครับนะครับพี่ดิกินละ50 บาทกินละ50 บาทขอได้ไหมครับพี่เลือกได้ลงหน้าเลยนะคะได้ลงหน้านี่ของเขามาแล้วใส่ถูกไหมครับใช่ครับให้ถือง่ายหน่อยนี่แล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดรวบทำไมไหล
กินมาตลอดทางเลยครับพี่ครับกินตั้งแต่เริ่มมาเลยครับเนี่ยที่ร้านนี้ติดใจแน่นอนที่เด็ดอยู่ที่ลำจีนกินมาตั้งแต่เปิดตั้งแต่เข้ามาเลยเนี่ยมาท้ายๆมันจะเดินไม่ไหวแล้วเนี่ย125บาท126บาทได้ไหมฮะใช่ครับต่อไม่ลงเลยเนี่ย126บาทก็ไม่ให้นะครับหมึกสะดุ้งนะครับหมึกสะดุ้งใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับนะมาเจออะไรคลิปอันไหนน่ากินอะไรเราก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ตอนนี้อยู่ที่ร้านหมึกสะดุ้งครับงานโคนมงานมีถึงวันที่9นี้นะครับขายกันขมักเขม็นมากตามมาไม่ทันเลยทีเดียวเชียวหมึกสะดุ้งนี่คือหมึกสายนะฮะคือหมึกมาไม่ทันเรียกหมึกสายไม่ใช่ล้อเล่นนะครับไปละเราได้ละเดี๋ยวเราขอไปกินก่อนนะบ๊ายบายทิ้งเรือนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า